สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องมาเจอกับกล้วยไม้ป่าครับเต็มไปหมดเลยครับเป็นกล้วยไม้พันหนวดพรามหรือว่าหนวดฤาษีปีนี้ออกเยอะมากครับแต่ว่าอยู่สูงจับเกาะอยู่กับต้นหมากเล็กหมากน้อยครับก็มีที่กิ่งเตี้ยๆก็มีอยู่ครับเกาะอยู่กับต้นตะโกเดี๋ยวจะพาไปดูครับมีกลิ่นหอมครับก็จะออกดอกในช่วงเดือน3เดือน4หรือว่ามีนาคมถึงเมษายนนะครับนี่คือต้นที่เขาเกาะอยู่ครับต้นหมากเล็กหมากน้อยซึ่งเขาก็นิยมนำไปทำเป็นไม้ประดับนะครับต้นหมากเล็กหมากน้อยรูปทรงก็จะคล้ายๆต้นไม้โบราณครับมีปุ่มมีปมหนวดพรามหรือว่าหนวดฤาษีปีนี้ออกเยอะครับต้นนี้เกาะเตี้ยเตี้ยเกาะกับต้นตะโกครับก็นำของสวยของงามมาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับกล้วยไม้ป่าอาจจะเป็นชุดสุดท้ายครับเพราะว่าลงไปหลายคลิปแล้วครับลงไป3-4คลิปแล้วก็ขอจบคลิปกับกล้วยไม้ป่าช่อนี้เลยครับสวัสดีครับ